ชัดเจนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ซุปเปอร์เล็กเสียบแทนรถถังบูทาเคนลุในศึกวัน165ณกรุงโตเกียวในวันที่28มกราคมนี้สวัสดีครับแฟนมวยครับบอสชาตีสิทธิ์ยอดธงก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวล่าสุดนะครับบอกว่ารถถังจิตเมืองนนได้แจ้งถอนชกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บที่มือซ้ายนะครับเป็นเหตุให้ต้องถอนชกกับทาเคลุอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ก็ได้มาแทนรถถังเจอกับทาเคนลูซีกาว่าจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทของซุปเปอร์เล็กอีกด้วยนะฮะโดยคู่นี้จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกยกละ3นาทีในศึกวัน165ณสนามอาริอาเกะอารีน่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่28มกราคมนี้นะฮะรถถังก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับแล้วก็โชว์ใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยมีการบาดเจ็บที่มือซ้ายระหว่างฝึกซ้อมนะครับเรื่องไฟชกกับทาเฮรุเนี่ยวันประกาศจะเป็นทางการในช่วงเวลาต่อไปนะครับผมขอโทษแฟนๆที่ติดตามรอคอยการชกครั้งนี้ผมจะรีบพักรักษาตัวให้หายและกลับขึ้นมาเวทีอีกครั้งครับรถถังเจ้าตัวก็แอบเสียดายยิ้มน้อยนะฮะเพราะไฟนี้เนี่ยมันมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากทั้งเรื่องค่าตัวทั้งเรื่องชื่อเสียงนะฮะไฟนี้เจ้าตัวก็แอบเสียดายเหมือนกันนะฮะโอ้เพราะว่าค่าตัวเนี่ยได้รวมๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านอยู่แล้วรถถังจึงจำเป็นต้องถอนชกไปเนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ฟิตเต็มร้อยนะฮะจึงเป็นคิวของซูเปอร์เลกเกนหมู่9ที่จะเข้ามาแทนไปเจอกับทาเครูเซกาว่าแล้วไฟนี้เนี่ยแฟนมวยชาวไทยเนี่ยตั้งตารอคอยเหมือนกันนะฮะอยากเห็นซุปเปอร์เล็กเนี่ยไปสร้างชื่อเรียนปาดิบนะฮะซุปเปอร์เล็กก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กล่าสุดนะครับว่ามันไม่ใช่งานง่ายสำหรับผมที่ต้องไปเจอเบอร์ต้นของโลกแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับผมคู่แข่งมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ได้มีไว้ให้เรียนแบบขวาทางเดียว SPL ลุยไม่พูดให้ฟังแต่ทำให้ดูแล้วเจอกันที่เรียนปาดิบซุปเปอร์เล็กก็ได้เปิดเผยกับทางหน่วยไดโนโต้ข่าวบินไปที่ญี่ปุ่นนะฮะโดยเจ้าตัวยืนยันยังเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไทยฟิตทำร่างกายทวนเชิงกับเซอร์แบ็ก249ที่ค่ายมวยไทยอะคาเดมี่นะฮะก่อนมีคิวฟาดปากกับทาเครุเซกาวะในวันที่28มกราคมนี้ซุปเปอร์เล็กก็ได้การันตีร่างกายตัวเองเนี่ยแข็งโป๊กนะฮะฟิตเต็มสูบฟิตดีบำรุงถึงอยู่ค่ายไม่ได้ไปไหนนะฮะทำร่างกายไว้ดีมากๆโดยฟรีเจ้าตัวการันตีนะฮะว่าชกกติกาคิกบ็อกซิ่งกับมาป้องกันแชมป์กับทาเครุเนี่ยเจ้าตัวจะไม่ประมาทแน่นอนจะตั้งใจมุ่งมั่นให้เต็มกำลังนะฮะทำให้เต็มที่เพื่อจะให้เข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทอยู่ให้ได้นานที่สุดนะฮะโดยไฟนี้เจ้าตัวจะเน้นการออกหมัดเน้นการออกแข้งนะฮะสลับหมัดกับแข้งมีอาจจะมีการโยนเข่าบ้างลูกเก่งของเขานะฮะแทงเข่าแต่ละดอกนี่ถือว่าแบบโอ้จุกๆทั้งนั้นนะฮะถ้าโดนเข้าไปจังๆเนี่ยทาเครุก็มีสะดุ้งมีกระเด็นให้เห็นได้เหมือนกันส่วนทาเครุเซงาว่าปัจจุบันเนี่ยถูกยกให้เป็นตัวเทพคิกบ็อกซิ่งอันดับ3ของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนนะฮะจากการจัดอันดับของ beyondkick.com ด้วยสถิติการชก43ไฟชนะ41ไฟน็อก25ไฟนะฮะแล้วเขาเป็นนักชกเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ K1 ได้ถึง3รุ่นรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทรุ่นเฟเธอร์เวทและรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทนะฮะโดยไฟนี้ทาเครุเซงาว่าได้ฟิตซ้อมทำร่างกายไว้ดีมากฮะโดยเฉพาะการออกหมัดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการออกหมัดที่แบบออกหมัดโดยธรรมชาตินะฮะออกหมัดเข้าเป้าและแม่นยำออกมาเป็นชุดนะฮะโอ้ดูถ้าซุปเปอร์เล็กมาไม่ดีเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนได้เหมือนกันนะฮะหมัดของเขานี่ทั้งหนักทั้งไวนะฮะทาเครุถูกยกให้เป็นนักคิกบ็อกซิ่งเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะฮะที่เจ้าซุปเปอร์เล็กเนี่ยจะหมัดเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันผ่านอะไรมามากมายแล้วทั้งสิงเหนือเสือใต้โฟลไฟเนี่ยซุปเปอร์เล็กจะต้องทำไม่ได้นะฮะทำให้โลกรู้ว่าเราก็มีดีเหมือนกันมีดีที่จะผ่านเจ้าทาเครุไปได้ถ้าพูดถึงรูปร่างส่วนสูงซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่เป็นรองแน่นอนถ้าพูดถึงการชกคิกบ็อกซิ่งเนี่ยซุปเปอร์เล็กอาจจะเป็นรองนิดๆนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง
การฟิตซ้อมการทำร่างกายเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะฮะผมก็เลยมองว่าคู่นี้เนี่ยจะสูสีคู่ขี้สุดๆนะฮะจะลุ้นกันที่แบบไปๆเลยคู่นี้เพราะว่าเป็นการชกกัน5ยกยกละ3นาทีลองดูว่าใครมาแก่งกว่าคนนั้นก็กินไปนะฮะแฟนมวยคิดว่าไฟนี้ใครจะได้รับการชูมือใครจะน็อกใครนะฮะใครจะอยู่ใครจะไปซุปเปอร์เล็กหรือว่าทาเครู้นะฮะแฟนมวยชอบใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก่อนปิดคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่@pk24@pk24อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม